ันนี้คือรายการออกซิโดถั่วสวัสดีครับผมพบกันนี่แหละครับกับช่วงออกซิโดถั่วกับผมจางสปอร์ตเลอร์สเก็ตบอร์ดจากดีคาร์ลามาโฟนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่คอร์เนอร์สโตนปั๊มแท็กนะครับผมอยู่ที่เส้นบางนาตาดอยู่ในซอยสุขภิบาล6อยู่ในโครงการเมย์มาร์เก็ตนะครับผมที่นี่ก็จะเปิดตั้งแต่4โมงถึง4ทุ่มนะครับผมลักษณะที่เนี่ยจะมีทั้งหมด3โซนโซนแรกก็จะเป็นปั๊มแท็กอันใหญ่ซึ่งปั๊มแท็กที่เนี่ยองศาค่อนข้างที่จะโหดองศาทั้งเนินองศาทั้งจังหวะโค้งอ่ะคือแบบที่นี่แบบโค้งแบบยูเทิร์นแบบรุนแรงมากใครที่มาเล่นก็ค่อยๆเล่นหน่อยนะครับผมมาครั้งแรกและโซนที่2ครับจะเป็นโซนปั๊มแท็กไว้สำหรับหัดเล่นองศาไม่สูงมากเหมาะสำหรับเด็กขาเล่นมากๆเลยนี่มีรถไต่ถังด้วยตรงนี้โอเคแล้วโซนที่3นะครับเป็นโซนเวฟแรมนะครับผมเวฟแรมที่จะเป็นแบบเป็นไม้นะครับผมเนียนๆมาสแนปเพลินๆเอาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นได้ครับผมลองดูครับแล้วก็ที่นี่ก็บรรยากาศโดยรอบคือดีมากๆเลยนะครับผมเป็นวิวแบบตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แบบไม่มีตึกสูงเลยก็คือแบบท้องฟ้าโล่งแล้วก็มีร่มไม้ให้หลบมีที่นั่งพักผ่อนมีให้เช่าเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตบอร์ดด้วยครับผมแล้วก็จักรยานวีเอ็กก็มีให้เช่าครับหมวกแล้วก็ที่เนี่ย เขาให้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเพื่อความปลอดภัยหรือใครมีโพซิชันก็สามารถเอามาใส่ได้เพราะว่าสนามที่นี่ค่อนข้างโหดก็อยากให้ใส่กันครับผมแล้วนี่ก็เป็นสนามคอร์เนอร์สโตนปั๊มแท็กบางนานะครับผมถ้าใครสนใจก็มาเล่นได้นะครับผมยังอยู่ในเขตปริมณฑลนะครับผมแต่วันนี้ผมจางขอตัวไปเล่นก่อนบ๊ายบายอย่าใส่หมวกก่อน